เราอยู่กับรถตู้นะครับเป็น All New Commuter นะพามาชมอะไรมาดูกันครับสำหรับคันนี้นะครับรถวิ่งไปแล้วออโต้สปีดดอร์ล็อกไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะไม่ล็อกโดยทั่วไปรถนะครับเมื่อวิ่งความเร็วประมาณ25นะครับเมื่อรถเคลื่อนตัวไปนะครับประตูทำการล็อกเองอัตโนมัติแต่ตัวนี้ไม่ล็อกนะฮะนี้ติดตั้งตัว OBD นะฮะอันนี้เป็น OBD นะฮะนะอันนี้เป็นสาย Y นะฮะเนื่องจากว่าของลูกค้าเนี่ยมีการติดตั้งตัวเกตวัดนะฮะภายใต้แบรนด์ ECU มานะครับเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับปลั๊ก OBD เหมือนกันนะครับปลั๊ก OBD มีชุดเดียวนะฮะเห็นไหมฮะชุดเดียวแล้วก็เสียบเข้าไปอีก1ชุดนะครับผมทำการวายออกมานะครับเป็น2ชุดแบบนี้สามารถใส่ OBD ได้2ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็น OBD ของเกตวัดนะครับแล้วก็ OBD ของตัวออโต้สปีดดอร์ล็อกแบบนี้ฮะนี่ทดสอบวิ่งนะฮะมาดูกันฮะว่าทดสอบวิ่งแล้วจะสามารถล็อกได้ไหมนะครับนี่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะฮะว่าประตูล็อกไหมนะครับตัดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่เกียร์ดีนะครับกดเบรกมือวิ่งดูฮะเนี่ยล็อกแล้วนะครับได้ยินเสียงล็อกแล้วนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับดูฝั่งซ้ายฮะฝั่งซ้ายก็ล็อกนะฮะอ่ะแล้วจะปลดล็อกเมื่อไหร่ฮะปลดล็อกทำได้2แบบนะครับแบบแรกคือดับเครื่องนะครับแล้วให้ประตูคลายล็อกกับอีกแบบนึงใส่เกียร์ P แล้วคลายล็อกนะครับอันนี้เลือกไว้ที่ดับเครื่องคลายล็อกนะฮะผมดับเครื่องนะครับดูนะประตูจะคลายล็อกได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะดับเครื่องคลายล็อกเองนะครับสตาร์ทเครื่องนะฮะใส่เกียร์วิ่งใหม่นะครับให้ดูฮะวิ่งใหม่ล็อกแล้วนะครับโอเคนะฮะออโต้สปีดดอร์ล็อกใน All New Commuter ใครอยากได้อินบ็อกซ์มานะครับหรือ Walk-in หน้าร้านได้เลยนะครับ